How to รับมือกับปัญหาจอฟ้าทำยังไงไปดูกันปัญหาจอฟ้าหรือ Blue Screen Update นะครับนับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้ใช้ Windows มาอย่างยาวนานมากๆนะแม้ทุกคนจะรำคาญนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นต้องมีเพราะมันจะคอยแจ้งปัญหาหากมีอุปกรณ์ไดเวอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆทำงานผิดพลาดครับเพื่อให้เราไปแก้ไขนั่นเองแต่สิ่งที่ยังไม่เข้าใจจริงๆก็คือทำไม Microsoft นะครับถึงยังไม่เซต Default ว่าหากขึ้นจอฟ้าเนี่ยไม่ต้องทำออโต้รีสตาร์ทให้ชั้นนะเพราะมันอ่าน Error Code ไม่ทันนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูวิธีรับมือกับปัญหาจอฟ้ากันขั้นแรกให้เราไปปิดออโต้รีสตาร์ทก่อนเลยโดยให้เราไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับพิมพ์คำว่า View Advanced System Setting นะครับแล้วกด Enter จากนั้นไปที่หัวข้อ Advanced นะครับในหัวข้อย่อยนะครับเลือก Startup and Recovery นะครับแล้วก็เลือก Setting ต่อมานะครับในหัวข้อ Automatically Restart นะครับติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกครับทีนี้เนี่ยหากขึ้นจอฟ้าอีกครั้งนะครับมันจะค้างหน้านั้นๆนะให้เราสังเกตหัวข้อด้านล่างที่เขียนว่า Stop Code นะครับแล้วทำการถ่ายรูปไปฮะของผมนะครับมันขึ้นว่า WHEA Uncollectable Error นะครับพอเอาโค้ดนี้เนี่ยไปเสิร์ชใน Google มันบอกว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางอย่างในเครื่องมีปัญหานะครับพอเราจับจุดเริ่มต้นได้นะครับก็ให้ไปไล่เช็คผลปรากฏว่าการ์ดจอเราตุยไปแล้วซึ่งมันก็หลายปีแล้วล่ะเศร้าเลยแต่หากใครขึ้นโค้ดอย่างอื่นนะครับแล้วค้นหาใน Google ไม่เจอแนะนำว่าให้ไปที่ Microsoft Community นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับซึ่งเขาจะเป็นกลุ่มที่ให้เราสามารถไปโพสสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ Windows หรือผลิตภัณฑ์อื่นของ Microsoft ได้นะครับสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะบางทีก็มีคนไทยมาตอบครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น Specialist ของ Microsoft มาตอบแทนนะฮะซึ่งจะใช้ตัวแปลภาษาตอบกลับมาอีกทีภาษาอาจจะงงๆบ้างแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะครับ